สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการสตรีมมิ่งจากกล้อง PTZ นะครับสู่ YouTube โดยที่ไม่ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็คือตัวมันก็สามารถที่จะทำได้เลยนะฮะสเต็ปที่หนึ่งนะครับเราควรที่จะหา IP ของกล้องนะครับว่า IP ที่เราจะสตรีมขึ้นไปของกล้องใช้ตัวไหนกันแน่นะอาจจะใช้โปรแกรม Advanced IP Scan ซึ่งเป็นของฟรีนะครับก็จะสแกนในระบบของเราว่า IP ของเราใช้ตัวไหนซึ่งตัวนี้ผมเซตเป็น192.168.2.24 นะครับเพื่ออยู่ในวงเดียวกับอินเทอร์เน็ตที่สามารถออกไปข้างนอกได้นะครับเมื่อรู้ IP ปั๊บเราก็เข้าที่ IE นะครับดูให้ดีว่ามันมี Microsoft อะไรอะ Earth อะไรเนี่ยกับ IE แล้วใช้ IE นะครับ Internet Explorer 192.168.2.24 นะครับแอดมินนะครับแอดมินโอเคนะครับลองดูซิภาพมาหรือยังดีภาพมาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าผมเดี๋ยวหันกล้องมาคือเราหากล้องมาได้เลยนะครับนี่นะพ่อผมดกปกไหลโอเคเรามาที่ YouTube ต้นปลายทางแล้วกันนะครับว่าจะตั้งอะไรบ้างก็เหมือนเดิมนะครับไปที่ YouTube ไปที่ไลฟ์สดถ่ายทอดสดนะครับไปที่ตั้งชื่อก่อน TEST Test กับ Test โอเคสร้างคีย์นะครับสักครู่นะครับเราก็คัดลอก URL Steam ไปถ้าลอกปั๊บมาที่ IE ปาที่Network เราก็มาใส่ช่อง RTMP Setting Page ลงไปแล้วก็ On ด้วยนะครับ On เลือกวิดีโอออดิโอแล้วใส่ Slash ขั้นเพื่อเราจะใส่ Password ด้านหลังโชว์คัดลอกกลับมาปุ๊บเพจแล้วก็แอปพลายนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ System กดรีบูทนะกล้องก็จะรีบูทตัวเองแล้วก็หันสักครู่นะครับช่วงนี้กล้องจะรีเซ็ตตำแหน่งแล้วก็หันไปโพซิชันที่ต้องการนะครับไม่ใช่ครับไปที่โพซิชันที่รีเซ็ตเห็นไหมครับหน้าเดิมเลยฮะสักครู่นะฮะกล้องมันเพิ่งบูทมางงครับกล้องงงโอเคเรามาดูที่ YouTube อ้าวมาแล้วนะครับภาพนะฮะเอาละสักครู่นะครับหันมาแล้วหันมาแล้วโอเคมานะครับผมก็เริ่มถ่ายทอดสดเลยปั๊บสวัสดีครับท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด นะครับได้ดูภาพมาแล้วนะครับแต่โฟกัสไปนู่นนะครับโฟกัสไปที่พัดลมนะฮะโอเคนะครับก็ผมก็
แนะนำแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ